สวัสดีครับมาพบกันคลิปที่3กับเล่นไปภาคไปในเกม Get Am นั่นเองของที่ผมจะใช้ก็คือม้าเขาเรียกกันว่าม้าโอ้โหกดกันเร็วมากอ่ะเราค่อยไปอธิบายข้างในก็ได้ม้าเนี้ยถ้าตอนขี่เนี่ยสปีดมันจะฟิกน่าจะปรับอาชีพโกเลมแทนซึ่งมันจะเน้นไปทางสเตนแล้วก็ดิเฟนซ์เป็นหลักแล้วผมก็บวกฮาร์ดี้คริสต์มาสเข้าไปอะไรเฮ้ยไอ้เหี้ยนี่แหลกเหรอเน็ตวาร์ปคือกล้าเอาเบอร์เซิร์กมาเหรอเนี่ยไม่ยิงกันหรอกโอ้ยเดี๋ยวคือกูตกม้าแล้วจะไฟเหรอมาดีมาดีมาดีคือตัวมันใหญ่มันจะเรื่องมุมเรื่องการตีอะไรมันจะค่อนข้างลำบากของนี้มันจะเล่นยากพอสมควรต้องฝึกมาระดับหนึ่งทำไมมันยืนนิ่งหลุดเหรอก็ไม่หลุดนี่จะสู้เหรอเฮ้ยเดี๋ยวกูอยู่กลางวงไม่ดีเฮ้ยแม่งจ้องกูโอ้โหสองฮิตเดียวขึ้นได้แล้วเว้ยมึงหลบไปให้พ้นทางกูจะหนีเฮ้ยอะไรเนี่ยคือมันไม่ล้มไงแม่งเลยโดนรัวเลยคราวนี้เหมือนจะโดนสับไป2ทิศนั่นแหละอย่างที่บอกคือข้อเสียมันก็มีไอ้เรื่องไม่ล้มเนี่ยแม่งโดนรัวมากเพราะฉะนั้นขนาดดิเฟนส์9ไอ้ดิเฟนส์8แล้วนะเนี่ยโดนทีคือแบบยังหวบอ่ะไม่ใช่แค่หวบธรรมดาหายไปเท่าไหร่วะเป็นหลอดอ่ะโอ้โหด่านยิ้มคือแคบขนาดนี้แล้วกูจะตียังไงวะโอ้โหมันต้องเจอกับกูแล้วล่ะเฮ้ยอะไรเน็ตตูกลับไปเลยมันแรงนะคือกูว่าแล้วหลบมาไม่ต้องโดนเฮ้ยแคบขนาดนี้ไม่ไหวว่ะ
แล้วไอ้ลอยๆนี่มันคืออะไรม้าเนี่ยเพราะมันไม่ล้มเนี่ยแหละนั่นเป็นเหตุสาเหตุที่ทำไมผมถึงเล่น นั่นเป็นเหตุที่ทำไมผมถึงเล่นสายดิเฟนซ์สูงๆแล้วมันหายไปไหนกันหมดนี่เราอัดดึกไปหรือเปล่าเราอัดดึกไปคนเลยไม่เห็นคนเลยไม่ค่อยมากันสงสัยจะอัดดึกไปก็ไอของนี้ของผมบวกการ์ดฮาร์ดี้คริสต์มาสเนื่องจากผมไม่เน้นทางสปีดแล้วผมไปเน้นที่ STR กับ Defense นั่นเองเพราะฉะนั้นในเมื่อเน้น STR กับ Defense แล้วผมมี HP MP ด้วยสาเหตุที่เอา HP ก็ไม่มีอะไรพิเศษมันก็แค่ให้มันถึกขึ้นเท่านั้นเองแล้วก็MP ผมจะได้สแปมท่ายิงธนูด้วยในบางจังหวะผมยิงธนูรัวมากแต่บางจังหวะก็ไม่ได้ใช้เลยตอบยากซึ่งคือผมก็เลยเอา SP ไว้หน่อยดีกว่าเอา MP ไว้หน่อยดีกว่าแล้วก็ไอ้โกเลมเนี่ยมันก็รีมานาได้ด้วยซึ่งผมว่ามันก็น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะสมพอสมควรมันจะมีปัญหาคือมันเล่นค่อนข้างยากมันเล่นลำบากถ้าตกมาแล้วขึ้นไม่ได้แต่ว่าด้วย STR กับ Defense ที่สูงเราสามารถตัวเปล่าสามารถพอสู้ได้ถ้าไปเล่นตัวสปีดสูงๆมันก็จะขึ้นม้าง่ายแต่ว่าตอนเป็นม้าอาจจะยังไม่เทพมากเท่าไหร่อะไรเอองัดฉันลอยไม่ได้หรอกอุ๊ยไอ้เชี่ยนี่มึงนี่จะมีเรื่องเหรอตัวใหญ่เว้ยคมโอ้โหงานไงมันเล่นกูแล้วมันเล่นกูแล้วขึ้นได้แล้วนี่เอาไปซะเอาไปซะเจ็บดิอุ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวไอ้เชี่ยนี่เสือกมึงเสือกเดี๋ยวโอ๊ย2ทางไม่ไหวคือตัวใหญ่ด้วยแหละแม่งยิงแล้วไม่โดนยิงตัวมันเล็กเกินยิงไม่โดนไอ้เชี่ยนี่เสือกกูอีกแล้วมึงเดี๋ยวแม่งต้องโดนนี่เอาไปชอบเสือกนักอยากมีส่วนร่วม
เออนี่ซ้ำเข้าไปซ้ำเข้าไปซ้ำเข้าไปคือไอ้ล็อกเป้ามันจะดีอย่างตรงที่เราบางทีเราไม่ต้องสนมุมเราเน้นจังหวะยิงก็พอมันล็อกให้เรียบร้อยโอ้ยโดนบ่อยๆมันก็เจ็บได้นะเอาดิตัวเปล่าเราก็พอสู้ได้อยู่ด่านนี้ไม่มีตกกว้างมากลอยวิลอยไม่ลอยน่าจะยากคืออยากมีส่วนร่วมกับกูใช่ไหมโอ้แล้วจะตียังไงวะมุมอย่างนี้ไม่ไงเล่าคือมันจะระเบิดกูอันโยนให้พอใจหลบโอ้ยท่านี้เอาเข้าไปเอาเฮ้ยมันจะส่งคำถามทำไมแม่งเลยไปไหนกันหมดเลยคาดเริ่มจำท่ามันได้แล้วเว้ยทำจริงให้พอใจค่าเดฟเยอะไม่กลัวก๊อปสกินจะยิงแล้วคือกำลังจะยิงแม่งมาสกิดเดี๋ยวก่อนไม่ยิงไงเล่าโดนโดนตัวเสือกไปแล้วอุ้ยยังโดนอีกไม่ถึงว่ะคือมึงวิ่งมาเบรกหยิบปืนแล้วก็ปาใส่คือแบบนี้นี่กะกันไม่ถูกนะจะวิ่งมาต่อยก็ไม่ใช่วิ่งมาเบรกจะต่อยอีกแม่งเสือกเก็บปืนแล้วก็ปาใส่ไม่ใช่ยิงอีกคนเริ่มมากันแล้วไม่รู้จักหรอรุ่นใหญ่ตัวใหญ่ไงความสนุกมันอยู่ที่ตัวHey!
กว่าเฮ้ย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 อะไรใครมาสกิดกูข้างหลังเลยกันไม่ได้โอ้ไอ้ลูกดิไอ้ลูกสปินหมุนหมุนแสบจริงบ้วยเลยลบ3อีกต่างหากแค่ไม่ได้พิมพ์ไม่ได้พูดเป้ยไอ้เชี่ยนี่มาคราวที่แล้วมีตัวเสือคราวที่แล้วมีตัวเสือคราวที่แล้วมีตัวช่วยไปไหนดุดันด้วยได้นะหุ้ยนี่มันเตะแน่นอนเราน่าจะกดลูบิกโหดขิงด่านนี้นี่มันโอ้ยเดี๋ยว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 จะกลางวง
เดี๋ยวมันแรงนะเฮ้ยคือมันมีตัวถีบกูลงมาแล้วก็โดนไอ้ม้าขี่ม้าต่อยต้องพยายามเลี่ยงๆวงไอ้กระทิงไฟสุดโกงนี่ใช้กับม้าเราไม่ได้ถ้าไม่ตกมาทีมึงทำจังหวะกูเสียทะลึ่งเปลี่ยวไอ้เคียนี่อีกแล้วโดนไปดิเฮ้ยเดี๋ยวกดอีกเดี๋ยวเดี๋ยวคือลืมไปว่ากระโดดมันไม่ใช่กระโดดแบบคนกดผิดโดน
อยากมีส่วนร่วมตายเลยเจอม้าไถนี่เจ็บหนักอ่ะคือมันไม่ล้มไงมันโดนรัวมากคือกูเลยเฉือกมันไม่ได้เลยได้แต่ยืนดูเฮ้ยไอ้เชี่ยนี่มึงเดี๋ยวไอ้บัวคือตอนที่มันเล็งเราไม่รู้ว่ามันจะวิ่งไปทางไหนมันจะวิ่งออกข้างแต่ว่ามันไปล็อกใครล่ะถ้าล็อกข้างหน้าอย่างนี้ไม่วิ่งซ้ายก็วิ่งขวาเฮ้ยมันไขเอ้ยเชื่อดให้ไปต่อยแข่งกระดาบนี่ไม่ไหวนะแม่งรัวกว่าเหมือนมันจะถึกด้วยปะเออก็ว่าอยู่ฟาแรงดิเฟนซีฟก็ว่าอยู่ทำไมตีแม่งไม่เข้าเลยไปบวกกับมันมันถึกกว่าแหมจะไฟกูรัวเลยละสิเนี่ยนั่นแน่แหมเราน่าจะข้ามมันไปเลยดีไหมเฮ้ยก็แน่ล่ะเรากะเอามาไว้โดนรัวๆนี่โอ้ยโดนไป2ดอกเจ็บเหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวมุมนี้ละเราไม่เวิร์กเราต้องตรงนี้ยังดีหน่อยคิดว่าปืนใช้กับเราได้เหรออ
แล้วไอห่วงยางไปไหนไอห่วงยางมันหายไปไหนจะเล่นมุมกับเราได้เหรอเฮ้ยได้ว่ะตัวเปล่าเราก็สู้ได้นะข้ารู้นะว้าโดนอ่านออกด่านนี้คือมาแม่งต้องระวังตกอีกแล้วอ่ะไอ้นี่มันหลุดเหรอก็ไม่หลุดนะเหมือนจะไม่อยู่โอ้ยแม่งยิงกูจนล่วงมาเลยนะโอ้ย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 สองดอกโอ้โหแย่แล้วอย่างนี้ตายค่ะมันสปีดแบบนี้ตอนตกม้าเนี่ยแหละคือจุดอ่อนจริงๆถ้าไปใช้กับฟาแรงอาจจะเหมาะกว่าฟาแรงตอนที่ตกม้าสู้ปกติมันก็ดีนะมันดีกว่าโกเลมแต่ว่ามันจะไม่มีฟื้น MP ไงเฮ้ยไอ้นี่มันคือถ้าแม่งกลางมาแล้วโดนรัวนี่เจ็บมาเนี่ยเฮ้ยอะไรวะแหมจะยิงกูละสิเนี่ยเฮ้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 ยเดี๋ยว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 โอ้ยแล้วม้าขึ้นลำบากด้วยล้าโลกไปหนึ่งเฮ้ย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 สามฮิตมึงจะหนีกูเหรอ
าเราได้ไหมมันไม่โดนหรอกถ้ามันไม่เผลออ่ะมันไม่โดนหรอกเฮ้ยตกม้าเฮ้ยท่านี้มันถีบข้างหลังเห็นแล้วล่ะชอบวิ่งผ่านหลังมารอเลยทำเป็นยืนบื้อให้มันวิ่งผ่านหลังเหมือนเดิมในท่านี้ถ้าเราโดนไปนี่รัวแน่ๆมันเจ็บนะเฮ้ยปาดหนึ่งทีโอ้ยMP แล้วยังไงต่อคือไอเสียงนี้มันแม่งรอยิงกูแน่ๆเอาอยู่ข้างบนนี่หว่าตกไปแล้วอ้าวเฮ้ยตกมาพอดีหลอดเฮ้ยลิงเหรอก็มาดิครับตกเฮ้ยคือด่านนี้นี่มันไม่ยิงแล้วเชอะอ้าวเจ็บครับคุณมาใช้ต่อหน้าเราก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายเฮ้ยอะไรเนี่ยคือทำอะไรกันคนนึงก็โดนยิงตกอีกคนนึงก็ยิงแล้วติดโดนตัวเองตก
คือทำอะไรก็จริงเฮ้ยโหน้ำไหลอย่างนี้ขึ้นได้แล้วเดี๋ยวก่อนไอ้พัดนี่คือมันใช้กับเราไม่ได้หรอกถ้าเกิดเรารู้ตัวคือมึงเหยียบแล้วให้กูโดนเองเนี่ยนะเดี๋ยวโอ้ยนี่กระโดดนักไอ้นี่ยังมีส่วนร่วมเดี๋ยวมันมั่วเกินเดี๋ยวก่อนโอ้ยไม่ไหวเดี๋ยวคราวนี้กูรู้ทางแล้วมึงมาไปไหนล่ะไม่จะผลหรอกข้ารู้ทางแล้วมันอะไรจ๊ะไม่โดนหรอกมันแค่ภาพมันโดนที่ไหนล่ะโดนกูเล่นแน่นอนโอ้ยเดี๋ยวแม่งเยอะนี่อยู่อีกฝ้าข้าก็ยิงได้โอ้ยิงมันเลยว่ะดีกำลังอยากลงมาข้างล่างเลยมาดูดใส่เราอย่างนี้ก็ชอบดีไปไหนล่ะจะกินลิงก็ไม่ว่าข้าไม่มีปัญหาสไนเปอร์มันใช้กับเราได้หรอเฮ้ยโอ้โหเอาดิ
ไม่เข้ามาฉันก็ขี่ม้าแล้วอ้าวก็รอถีบดิเฮ้ยไม่ถึงว่ะไม่ถึงเท้าสั้นคราวนี้มันไม่พลาดแล้วเว้ยคราวที่แล้วไม่รู้ระยะไอหินนี่ถ้าเราโดนเข้าไปทีนี่ประมาณ3เมตรอุ๊ยนี่ถ้ายิงให้มันปลิวไปโดนลูกระเบิดได้นี่โคตรพีคอ่ะเฮ้ยแม่งดูดโอ๊ยเยอะๆๆๆเยอะกูไปแล้วนี่เฮ้ยระเบิดโอ้ยโอ้ยโอ้โหโดนเป็นจะไอ้นี่เลยโอ้ยขี่วันนี้ก็ไดเฮ้ยแล้วโอ้โหลงไปเท่าไหร่วะเนี่ย20ได้มั้งเดี๋ยวไม่กระโดดอย่างนี้กูซอยได้ไหมเนี่ยคือมันล็อกเป้าให้เราก็ไม่รู้เรากะตีเอามั่วๆโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรเนี่ยแจ็คสันนี่ว่าเฮ้ยมันไม่โดนอุ๊ยไม่ใครมันยิงกูข้างหลังโอ๊ยโอ๊ยคือมาชุดเลยเดี๋ยวอุ๊ยไอ้พึ่งแหมหลอยกูสนุกเลยนะโอ้ยโอ้ย
คือจะวิ่งขึ้นไปฆ่าก็ไม่ได้มันซ้ำได้ด้วยหรอวะเราก็ไม่รู้คือโดนพึ่งจิกอย่างนี้เราจะขึ้นไปยังไงล่ะเราก็ขึ้นไปไม่ได้ไงมันก็ติดไอ้โคมแดงๆเราก็ต้องตีไอ้โคมแดงๆก่อนป่ะซึ่งแม่งก็คงจะรอให้เราขึ้นไปหรอกคราวนี้เราก็ต้องขึ้นไปก่อนเลยแม่งโดนกูแน่โอ้ยแม่งตกกูจนตกเลยโอ้ยเดี๋ยวแล้วอุ้ยเกือบว่าแล้วเชียวแม่งต้องล่วงเออเราฆ่ามันดิมึงโดนอะไรวะอะไรเนี่ยเฮ้ยเปรี้ยวนะโอ้ยระเบิดคือจะเล่นมุกนี้กับเราใช่ไหมเชื่อดไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยมันหมุนเฮ้ยทางไหน โดนดาบ ดาบยาวคือด่านนี้นี่ไอ้ระเบิดนี่มันบอดนี่หว่าก็ไป
ตีกับบอลทีนั่นแหละคนหลุดโอ้ยดาบทองโอ้ยมีดาบอย่างนี้แล้ววิ่งไวขึ้นเยอะเลยยาน่าจะมาแล้วมั้งไม่มีหวังอุ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวไม่ถึงนี่ดาบมันสั้นมีดที่มันถือมันสั้นโอ้โหดาเมจมันเยอะมากดาบนี้มันคือมันแรงนะไอ้ดาบเนี้ยนี่ไงกระโดดเหรออ้าปาดคอหนึ่งทีอุ้ยอ้าปาดหนึ่งทีแทงโอ้ย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 โดนเลยคือเดี๋ยวเดี๋ยวโดนขนาดนี้ยังไงโอ้ต้องแจมแบบมีศิลปะเฮ้ยมันยิงข้ามรั้วมาไปยืนบนเนินแล้วมันยิงข้ามรั้วมาตรงนั้นเลย
เจ็บอ่ะด่านนี้เรืออับปางค่อนข้างเล่นยากสักหน่อยสำหรับม้าเออนั่นแหละอย่างที่บอกที่โล่งพอที่มันจะเล่นสเต็ปม้าได้มันแทบไม่มีไม่หญิงคนมันบวก10แล้ววะก็ว่าอยู่เหมือนมันบอกให้เตะป่ะมันก็ดึกแล้วล่ะคลิปนี้น่าจะชั่วโมงหนึ่งแล้วก็แค่นี้แล้วกันโอเคครับสวัสดีครับ